คลิปนี้ผมจะมารีวิวรถหัวลากจากทางเฮอร์ป้านะครับสำหรับรถทุกที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นรถหัวลากสแกนเนียนะครับก็คือตัวรถเนี่ยครับจะเป็นรถดีลเลอร์ของทางสแกนเนียนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะเนื่องจากรถคันนี้ผมได้มาเป็นรถ second hand หรือว่ารถมือ2นะครับก็คือตัวชุดกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็จะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือคนเล่นคนเดิมเขาก็ทำการติดมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะนี้นะตัวรถนะครับความพิเศษเลยเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นนะครับก็คือรถเนี่ยจะเป็นรถที่มีสีโครเมียมทั้งคันเลยนะก็คือตัวแทงค์ไซโลนะครับแล้วก็ชุดล้อเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของตัวหัวลากกันก่อนเนาะหัวลากคันนี้นะครับก็จะเป็นหัวลากสแกนเนียแบบ 6x2 นะเป็นหัวลาก8ล้อนะครับตัวรถเนี่ยความพิเศษของเขาอีกอย่างก็คือเขาจะให้ชุดแต่งโครเมียมมาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพื้นด้านหลังหัวเก่งนะครับตัวกันชนนะตัวกระจังหน้านะครับก็คือจะเป็นโครเมียมมาทั้งชุดให้หมดเลยนะครับสำหรับสแกนเนียรุ่นนี้เนี่ยเป็นสแกนเนีย R620 ท็อปไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นนึงนะที่ทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับด้านหลังของรถนะครับก็จะมีชุดกันชนติดมาให้นะพร้อมกับตัวสต็อปเปอร์นะครับลูกเล่นของรถหัวลากแบบ 6x2 นะครับแน่นอนครับก็คือจะสามารถเก็บเพลาได้นะครับอันนี้คือเพลาจะอยู่กับพื้นนะวิธีการเก็บก็กดลงไปครับก็จะเหมือนกับรถหัวลากทั่วไปที่เป็น 6x2 นะพอเก็บแล้วตัวล้อก็จะยกได้ในลักษณะนี้นะครับหัวลากคันนี้ผมถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะความพิเศษอีกอย่างนึงเลยก็คือถ้าเกิดเราสังเกตตัวสีของตัวหัวเก่งนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกนะก็คือจะเป็นสีพิเศษจากทางเฮอร์ป้านะครับซึ่งไม่ได้มีรถทั่วไปที่ใช้สีนี้นะก็คือถ้าเกิดเราอยากจะได้รถที่มีสีในลักษณะเนี่ยก็คือจะต้องเป็นรถรุ่นพิเศษของทางเฮอร์ป้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรุ่น Exclusive Series นะหรือว่าพวกรถดีลเลอร์นะครับเราก็จะพบเจอสีเมทัลลิกได้นะโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวพ่วงไซโลกันสำหรับพ่วงไซโลอันนี้นะครับก็คือจะเป็นพ่วงไซโลแบบ3เพลานะถ้าเกิดเราสังเกตนะครับความพิเศษของพ่วงไซโลอันนี้เนี่ยให้เราสังเกตด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นกระบอกไฮดรอลิกก็แสดงว่าตัวพ่วงไซโลเนี่ยจะสามารถยกดําได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูพร้อมๆกันเนาะโอเคครับในส่วนของตัวพ่วงไซโลอันนี้เนี่ยด้านข้างก็จะมีลายสแกนเนียเอาไว้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวพ่วงของรถดีลเลอร์นะพ่วงอันนี้เป็นพ่วงแบบ3เพลานะครับก็จะใส่ล้อแต่งโครเมียมดุมเทามาให้จากโรงงานเลยนะด้านล่างก็จะมียางอะไหล่มาให้1เส้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังของตัวพ่วงอันนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเขาจะสกินไฟท้ายมาให้หมดเลยนะครับก็คือจะเป็นชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวนะจะมีมาให้เราหมดแล้วเรามาดูอีกด้านนึงกันนะครับถ้าเกิดด้านนี้ถ้าเกิดเราสังเกตจะมีท่อยางมาให้นะครับท่อยางจะอยู่ตรงจุดนี้2จุดนะจะเป็นท่อยางที่ต่อเข้ากับตัวไซโลอันนี้นะครับตัวแทงค์นะลูกเล่นอีกอย่างนึงของตัวพ่วงอันนี้นะครับก็คือการยกดำนะแต่เผอิญว่าชุดเนี่ยผมได้มาเป็นแบบ second hand นะผมเลยไม่ได้ตัวขาค้ำที่เอาไว้สำหรับยกดำมาแต่ก็ยังยกดำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีขาค้ำนะเดี๋ยวซึ่งผมจะสาธิตให้ดูครับวิธีการยกนะครับก็จะเหมือนกระบะดำเลยนะแล้วก็กดลงไปครับตัวแทงไซโลเนี่ยก็จะสามารถยกขึ้นมาได้ในลักษณะนี้นะครับจะยกได้สูงกว่านี้อีกนะแต่พอเอิญว่าผมไม่มีขาค้ำนะครับปกติจะมีขาค้ำตรงนี้อยู่จุดหนึ่งนะพอดีรถมือ2คันนี้ก็ไม่ได้ให้ในชุดมานะครับผมโอเคครับสำหรับรถพ่วงไซโลอันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถดีลเลอร์สแกนเนียอีกคันนึงนะที่มีความสวยงามมากเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะได้มาเป็นแบบมือ2นะก็คืออุปกรณ์บางชิ้นอาจจะไม่ครบไปบ้างนะครับแต่ก็ตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเนื่องจากว่าพอเป็นรถมือ2แล้วเนี่ยราคาค่าตัวของเขานะครับก็จะลดต่ำลงมาพอสมควรเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่จับต้องได้นะครับสำหรับรถดีลเลอร์สแกนเนียคันนี้นะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ